ย้อนเส้นทางความรักระหว่างลิโอเนลเมสซี่เจ้าของรางวัลบารงดอร์เจ็ดสมัยและภรรยาสาวคนสวยอันโตเนล่าล็อกคุโซ่ผู้หญิงที่ครองใจชายผู้อยู่จุดสูงสุดของวงการลูกหนังมาตั้งแต่วัยเด็กเรื่องราวความรักของทั้งคู่ไม่ได้เกิดจากการประสบความสําเร็จในชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นการผ่านบททดสอบและการจับมือการผ่านศกนัรกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตมาด้วยกันเมสซี่และล็อกคุโซ่พบกันครั้งแรกในเมืองโรซาริโอ บ้านเกิดของพวกเขาเองในอาร์เจนตินาเมสซี่มีโอกาสได้เจอว่าที่ภรรยาของเขาครั้งแรกตั้งแต่ตอนอายุเพียงห้าขวบเขาเจอเธอที่บ้านเพื่อนสนิทของเขาลูคัสแคร์เกียอดีตกองกลางชาวอาร์เจนตินาโดยรคุโซมีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องของสแคร์เกียพ่อของสแคร์เกียเคยเล่าไว้ว่าตอนนั้นเมสซี่ถามเพื่อนสนิทของเขาว่าคนนี้ใครเนะี่ยแล้วเพื่อนของเขาก็ตอบว่านี่อันโตเนล่าลูกพี่ลูกน้องของเขาเอง พ่อของสแคร์เกียเล่าต่อว่าตอนนั้นเมสซี่มองล็อกคุโซแบบไม่กระพริบตาอยู่พักหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นถ้าเมสซี่รู้ว่าล็อกคุโซมาบ้านสแคร์เกียเขาจะหาข้ออ้างมาบ้านเพื่อนให้ได้ตลอดและในช่วงสุดสัปดาห์เมสซี่ก็จะเขียนจดหมายรักฉบับน้อยถึงเธอและโมว่าวันหนึ่งเขาและเธอจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปในช่วงนั้นเมสซี่เล่นฟุตบอลกับสแคร์เกียในทีมเยาวชนในเวลโอ b บอยส์ Boys, และล็อกคุโซ จะไานั่งให้กำลังใจพวกเขาเวลาต้องลงแข่งขันแต่เมื่อเมสซี่อายุได้13ปีเขาได้ย้ายไปอยู่สเปนเพื่อเล่นให้กับสโมสรบาร์เซโลนาแต่ทั้งคู่ก็ยังคงติดต่อกันอยู่และช่วงเวลาที่ดอกรักจะผีบานก็มาถึงในปี2015เมื่อทั้งคู่อายุได้18ปี <_ EN> เพื่อนสนิทคนหนึ่งของล็อคุโซเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์พอรู้ข่าวเมสซี่ก็รีบกลับไปอยู่เคียงข้างลอกุโซ เพื่อช่วยเธอผ่านพ้นช่วงเวลาอันมืดมนนี้ไปได้นั่นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อย่างจริงจังของพวกเขาและในปี2009เมสซ,ซี่ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนว่าเขามีแฟนแล้วและเธออยู่ที่อาร์เจนตินาจากนั้นในปี2010ทั้งโลกก็ได้เห็นหน้าเจ้าของหัวใจเียรนเนลเมสซ,ซี่เป็นครั้งแรกเมื่อพวกเขาถูกถ่ายภาพขณะนอนอาบแดดที่กรุงริโอเดจาเนโรในบราซิลในปีเดียวกัน ล็อกคุโซก็สำเร็จการศึกษาระด,ดับมหาวิทยาลัยพอดีจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่กับเมสซี่ที่สเปน2ปีต่อมาพวกเขาก็ให้กำเนิดพยานแห่งรักลูกชายคนแรกของพวกเขาทีเอโก้เมสซี่เหอลูกชายมากถึงขนาดสักชื่อและลายฝ่ามือของทีเอโก้ไว้บนน้องเลยและต่อมาในปี2015พวกเขาก็ได้ลูกชายคนที่2องมาเตโอจากนั้นในเดือนมิถุนายนปี2017 พวกเขาก็ก้าวเข้าสู่ประตูวิวาที่โรงแรมหรูในเมืองโรซาริโอบ้านเกิดของพวกเขาเองซึ่งสื่ออาเ์เจนตินาเรียกว่าเป็นงานแต่งแหกศตวรรษเลยทีเดียวและต่อมาในปี2018ลูกชายคนที่3ไคโรก็ได้ออกมาตบเท้าร่วมทีมลีโอนลด้วยอีกคนปัจจุบันเมซี่และครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ฟลอริดาหลังจากเขาเซ็นสัญญาค่าจ้างมูลค่า54ล้านดอลลาร์ต่อปีกับสโมสรอินเตอร์ไมอามี่ ซึ่งเหตุผลหลักเบื้องหลังการตัดสินใจนี้แน่นอนคือเพื่อให้ติอโก้ลูกชายคนโตของเขาได้เข้าฝึกฝีเท้ากับอะคาเดมีของอินเตอร์เมมีแต่อีกหนึ่งเหตุผลคือเพื่อให้หญิงที่เป็นรักแรกและแม่ของลูกทั้งสามของเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบ้างหลังจากที่เธอยืนหยัดเคียงข้างเขามานานนับ10ปีในเส้นทางสู่ความสำเร็จปัจจุบันรคุโซ ok ทำงานเป็นนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเกือบ40ล้านคน เธอเคยร่วมงานมาแล้วกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำอย่าง Adidas, a l o Yoka และ l e ก a c y s c a n นอกจากนั้นเธอยังเป็นทูตสันทวะไม่ตีให้กับหลายองค์กรการกุศลเช่นกองทุนฉุกเฉินส่งเคระหอเด็กแห่งสหประชาชาติและ Special o l y m p i c ิองค์กรกีฬาเพื่อเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเมสซี่เคยกล่าวชื่นชมภรรยาของเขาไว้ว่าเธอเป็นคนมีข้อดีหลายอย่าง ผมทึ่งกับการที่เธอจัดการแต่ละอย่างที่เข้ามาในชีวิตเธอเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาและจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างน่าชื่นชมเธอเป็นคนฉลาดและเก่งไปซะทุกเรื่องและใช่สุดท้ายแล้วเขาสามารถรักษาสัญญาในจดหมายฉบับนั้นเอาไว้ได้คำสัญญาในวัยเด็กที่ว่าเขาและเธอจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป